สวัสดีค่ะพบกับมนารักเฟย์นะคะวันนี้เฟย์จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการหรือที่เรียกว่าโปรแกรม Turnitin นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปทราบนะคะว่าโปรแกรม Turnitin มีขั้นตอนการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะเฟย์จะขอแนะนำเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบเกี่ยวกับโปรแกรมกันก่อนค่ะ Turnitin คืออะไรนะคะTurnitin เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ค่ะโดยจัดอยู่ในกลุ่ม Anti-Plagiarism Software นะคะรองรับภาษาได้มากกว่า30ภาษาด้วยกันค่ะโดยแหล่งข้อมูลที่ Turnitin ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนะคะก็จะมาจาก4แหล่งหลักๆด้วยกันค่ะแหล่งที่1คือ Student Papers ที่ส่งมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Turnitin แหล่งที่2คือข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตค่ะแหล่งที่3ก็จะเป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันต่างๆค่ะส่วนแหล่งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกบทความหรือวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ทั่วโลกในฐานข้อมูลต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Elsevier หรือ EBSCO นั่นเองค่ะส่วนช่องทางการใช้งานการตรวจสอบการคัดลอกนะคะหอสมุดมท.เนี่ยเราให้บริการอยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ช่องทางแรกก็จะเป็นบริการตรวจสอบการคัดลอกหรือ Plagiarism Checking Service ค่ะสำหรับช่องทางนี้นะคะผู้ใช้ไม่ต้องสร้างบัญชีเองค่ะแต่อาจจะต้องรอรับผลภายใน 1-3 วันทำการค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะจะเรียกว่าบริการตรวจสอบการคัดลอกด้วยตนเองหรือ Turnitin สำหรับบริการนี้นะคะผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีด้วยตนเองแต่ข้อดีก็คือสามารถทราบผลการคัดลอกได้ทันทีค่ะผู้ใช้นะคะก็สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวกได้เลยค่ะสำหรับบริการแรกที่เฟย์กล่าวไปนะคะ Plagiarism Checking Service มีขั้นตอนการใช้อย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนการใช้งานก็จะมี4ขั้นตอนหลักๆด้วยกันค่ะเดี๋ยวเฟย์จะพาทุกคนไปลองทำจริงในเว็บไซต์ของเราดูนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเราค่ะ library.tu.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกเมนูหลักเป็นเมนู Services หรือเมนูบริการค่ะหลังจากนั้นให้เลือกเป็น Plagiarism Checking นะคะกด Go to Service Page ค่ะแล้วก็กรอก Username Password นะคะซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่ Wi-Fi Account หรือเว็บไซต์สำนักทะเบียนได้เลยค่ะหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกเป็น Plagiarism Checking ค่ะหลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็จุดประสงค์ในการใช้นะคะแล้วก็อัพโหลดไฟล์ PDF ได้เลยค่ะอย่าลืมตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสนักศึกษาหรือรหัสประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็กดเซ็นเพื่อส่งคำขอได้เลยค่ะหลังจากส่งคำขอแล้วนะคะให้รอผลทางอีเมลจากบรรณารักษ์ภายใน 1-3 วันทำการค่ะส่วนผู้ใช้นะคะที่ต้องการจะสร้างบัญชีด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้ทราบผลการคัดลอกได้ในทันทีนะคะก็สามารถเลือกใช้เป็นบริการ Turnitin โดยก่อนที่จะไปสร้างบัญชีผู้ใช้นะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใช้ประเภทใดนะคะโรใน Turnitin หลักๆนะคะก็จะมี3โรด้วยกันจะมีนักศึกษาอาจารย์แล้วก็ผู้ช่วยสอนนะคะแต่เฟย์จะขอพูดถึง2โรหลักๆนะคะที่มีผู้ใช้ค่อนข้างมากนะคะก็คือโรแรกนะคะก็จะเป็นสำหรับนักศึกษาค่ะนักศึกษานะคะสมัครด้วยตนเองได้โดยใช้ Class ID และ Class Element Key จากห้องสมุดนะคะสามารถดูผลการตรวจเองได้ค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าอาจารย์เนี่ยตั้งค่าให้สามารถดูได้หรือไม่นะคะแต่นักศึกษานะคะไม่สามารถ Exclude ผลการตรวจเองได้ค่ะส่วนอาจารย์นะคะอาจารย์เนี่ยต้องสมัครผ่านทาง Invitation Email เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถสร้าง Class และ Assignment ได้ค่ะสามารถตั้งค่าย assignment ได้แล้วก็สามารถ drop นักศึกษาออกจากคลาสได้รวมไปถึงสามารถ exclude ผลการตรวจได้ค่ะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้นะคะผู้ใช้นะคะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ธรรมศาสตร์ University Library นะคะหรือจะเป็น LINE @tulibrary ได้ค่ะสำหรับ EP นี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะEP ถัดไปเราจะมาพูดถึงหัวข้ออะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ